เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้เรามาอยู่ในรายการ Fancast Gaming นะครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำเควสเปลี่ยนเสกก่อนอื่นนะครับผมเควสเปลี่ยนอาชีพเสกจะต้องเป็นคาร์ดเมดมีจ็อบ40ขึ้นไปถึง50และใช้พอยต์สกิลหมดแล้วจนต้องเหลือ0การเปลี่ยนอาชีพนะครับมาได้ง่ายๆมาที่เมืองจูโน่ตรงมุมขวาบนสุดเข้าไปที่โรงเรียน Academy นะครับแล้วก็คุยกับ Academy Staff นะครับทีมงานเราเลือกมาทำการเขียนใบสมัครเขาก็จะบอกรายละเอียดก็เบื้องต้นก็คือจ่ายเงิน 70,000 หรือถ้านำ O Magic Book และ Necklace of Wisdom มาให้เขานะครับเราก็จะไม่ต้องจ่าย 70,000หรือถ้าเรามีจ็อบ50เราก็จะไม่ต้องจ่ายค่าสมัครอะไรเลยแล้วก็เลือกกันว่าใครจะสมัครเข้าเรียนของท่านเลือกชื่อเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะไม่ต้องเสียเงินใดๆจากนั้นเราก็เดินตรงมานะครับแล้วก็เข้าวาร์ปตรงนี้แล้วก็เข้าวาร์ปนี้แล้วก็ตอบคำถามกับเซิร์ฟเตอร์จันเบเดอร์เอาละเดี๋ยวขอเปิดโพยแป๊บนึงนะครับอันนี้มันนี่การเน็ตอันเดวารันมันเทราเพียโนกีสอากอสมาดุพีเตอร์เอสอันเบโตอันโตนิโอเทเยลิเหลือ4ลาฟอนบีฟแล้วก็18 4 45 80อ้าวอันนี้คำตอบไม่ตรงนะครับจะกินเทมเปอร์ริ่งจะกินเทมเปอร์ริ่ง120ทีฟเคิร์สกิฟเนียอีกราชิวได้การ10คะแนนครับผมแล้วก็ไปหาศาสตราจารย์เฮอร์เมสในห้องปฏิบัติแล้วก็เดินมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็คุยกับเขานะครับข้าจะทดสอบแล้วเราก็ต้องฆ่ามอนเตอร์ให้หมดนะครับเหมือนเปลี่ยนเมจเลยลากครับผมลากโอ้โอ้เพนไม่มีเวรกรรมดูทั้งเนื้อทั้งตัวไอเทมโคตรอนาถาบอกเลยโอ้เยอะด้วยโอ้โหตายแล้วลืมได้ถล่มลงมันตอนแรกกระจายตัวเลยไม่ต้องรีบนะครับเวลาเรามีเป็น 3-4 นาทีเลยเรียบร้อยครับผมผ่านภาคปฏิบัติแล้ว20พอเราผ่านภาคปฏิบัตินะเราก็คุยกับศาสตราจารย์เฮอร์เมสอีกครั้งหนึ่งและเขาก็จะให้เราไปทำแบบทดสอบกับศาสตราจารย์1ใน3คนที่เป็นแบบสุ่ม
ศาสตราจารย์ยีซี่ในห้องทดลองเหรอโอเคโอเคศาสตราจารย์คนนี้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่อะคาเดมี่นะครับซึ่งการสุ่มอันเนี้ยศาสตราจารย์ผู้นี้จะเป็นการสุ่มนะครับจะไม่สามารถเลือกเองได้อะโชคดีหน่อยของผมอยู่ใกล้นี่ศาสตราจารย์อีฟอยู่ที่นี่แม่เดินหลงไปสักไก่เชียวนี่ครับรูปหน้าตาลุงแล้วเราก็เดินเข้ามาครับเขาก็จะให้เราไปหาไอเทมตามคู่มือแล้วเขาก็จะวานให้เราทำนู่นทำนี่เยอะแยะนะครับเราก็ส่งไปตามคู่มืออ่ะตรงนี้ไปแล้วก็จดเอาล่ะขอดูโพยแป๊บหนึ่งมันเป็นดินน้ำกินน้ำไฟลมเว้ยลมคมน้ำแต่หากสลับตำแหน่งคุณใช้ท่าเวทมนต์ชั้นลึกลับและอันตรายคุณใช้เวทเพื่อความปลอดภัยถ้าได้ร่วมจงเข้าสู่และเราก็จะได้หนังสือพอเสร็จแล้วเราก็ไปเปลี่ยนได้เลยที่ศูนย์ใหญ่เปลี่ยนไทยคลาสแปะไปเปลี่ยนแล้วแอบเควสนี้มันก็ทำไม่ยากนะแต่มันต้องมีการเตรียมตัวนิดนึงจริงๆการเปลี่ยนเสียงนี่ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวเพราะว่าในคู่มือก็จะมีบอกไว้ทุกอย่างเลยแล้วเดี๋ยวผมก็จะให้ลิงก์เควสไว้ใต้คลิปนะครับก็อย่าลืมไปเปิดดูคำตอบด้วยการเปลี่ยนอาชีพต้องมีโพยแล้วก็มาตรงนี้สถานที่เปลี่ยนไฮคาร์ดนะครับแต่เราไม่ต้องไปดูที่หนังสือเราเดินตรงไปเลยต้องไปอีกแล้วเราก็ยืนให้อยู่แถวๆกลางห้องนะครับจะได้เท่ๆแล้วก็กดคุยเรียบร้อยครับผมได้เป็นเสกสมใจอยากแล้วก็จบกันไปสำหรับเควสเปลี่ยนเสกนะครับผมก็ต้องขอบคุณความอนุเคราะห์จากทาง EXE ด้วยที่ให้เซิร์ฟเทสและ ID ทดสอบมาส่วนลิงก์เควสที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอดเอาไว้ใต้คลิปนะครับผมเอาล่ะแอบแฟนแคสเกมมิ่งก็ขอลากันไปก่อนวันนี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม